ไม่จะปากดีเออเขาตามหาแจ็คอ่ะเขาตามหาแจ็คได้เงินเดือนยังอ่ะได้เงินในนั้นยังได้เงินในนั้นอะไรครับได้ยังถามอ๋อได้ส่วนหนึ่งครับได้ส่วนหนึ่งกูอยากได้นารูโตะตัวใหม่พอดีเลยตอนนี้กำลังเล่นโนบโมเดลอยู่แต่ถ้าพี่เลือกบัญชีแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาPS5แล้วพี่ขอโมเดลแทนได้ไหมน้องแจ็คจ๋าได้ครับโอ้ยได้หรอมันประมาณได้ครับที่พี่กูตีไว้ประมาณ 70,000 เลยอ่ะถ้าพี่ดาวก็ได้พี่ถ้าพี่ดาวได้หมดเลยโอ้ยแต่ดีจังว่ากูอยากได้ 3-4 เซฟเลยเสียแจ็คครับโอ้โหอะไรไม่มีตังค์ครับถ้ามีตังค์ก็ให้ครับโอเคโอเคเสียแจ็คครับ 70,000 ให้กูจริงป่ะเนี่ย6เครื่องจริงครับจริงโอเคให้กูเอาแค่หมื่นเดียวพอแล้วได้ครับเฮ้ยไม่เอามึงต้องซื้อให้กูแล้วมึงก็เอามาให้กูนั่นแหละคือของขวัญเออได้ครับกูไม่เอาตังค์กูแค่แบบว่าเออกูจะเอาอันเนี้ยแล้วมึงก็มาหาให้กูแค่นั้นน่ะได้ครับไม่ลุงหาที่ซื้อผมไม่ค่อยรู้เรื่องโมเดลเลยครับไอ้รุ่น7หลักไม่แล้วก็ส่งไปที่บ้านมึงนะพอไปส่งที่บ้านมึงก็ให้กูด้วยแล้วก็ถือไว้แล้วมึงก็ถ่ายรูปได้ครับให้ของขวัญกูละได้พี่ชายถูกไอ้รุ่น7แล้วมึงไม่ให้ของขวัญกูบ้างหรอกูอยากได้เนี่ยที่คนเลยเนี่ย1ในโอกาสเลยยินดีด้วยครับเรื่องในโอกาสจะครบรอบ1ปีแฟมิเลียเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลุงครับอ้าวเกี่ยวดิก็เมืองเก่าไอ้สัตว์กูเป็นคนทำอ่ะใช่จะไปอยู่ตั้งแต่วันแรกผมได้อะไรบ้างครับอ่ะ1มาละอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เปิดผมได้อะไรบ้างมั้ยครับผมได้ครอบครัวใหม่ไงเฮ้ยว่าอะไรอยู่ถึงเมื่อไหร่วันนี้นี่เว้ยฮัลโหลกูครับผมอยู่นี่ครับวันนี้ไอ้เราน้องผมมันโดนในพวกนั้นดักกระทืบอ่ะมีคนแม่บอกแม่ในลุงแม่อยู่ไหนครับใหญ่ยังไงตาขาวเนี่ยรู้ลุงไม่ทำไมมีอะไรน้องผมมันโดนดักปล้นนะครับในร้านแหล่งเสื้อผ้าครับวันนั้นขอความช่วยเหลือวันนั้นมึงยังเปิดหน้าพูดอยู่เลยนะเออมึงจำไม่ได้มึงช่วยกูได้ไหมลุงฮะโทษครับมันมีลุงหาเรื่องกับน้ำละไอ้เหี้ยมึงคิดว่า 3-4 ของกูจะลากมึงแล้วจะเออไหมมึงลองไหมอะไรนะครับพี่มึงอยากโดนลากไหมไม่ครับลุงไม่ถ้ามึงจะมาขอความช่วยเหลือมึงควรคุยกับคนอื่นดีๆด้วยครับครับไปมึงน่าจะงงในสรรพนามป่ะว่ามาได้ช่วยอะไรครับมันมาตีน้องผมแล้วยึดอาวุธหมดทุกอย่างเลยครับไม่ใช่ยึดอาวุธดิยึดของไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยใช่ครับปนครับแล้วมาเผาศพผมซ้ำด้วยมันแล้วมันเผาเองจะรู้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเองสลบแล้วครับใช่มึงรู้ได้ถ้าสลบแล้วและอย่างนึงไงพวกผู้ชายมันแอคด้วยไงมันเห็นผู้หญิงมา5 6คนแล้วมันจะแอคโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะแล้วมึงต้องการอะไรอ่ะตอนเนี้ยให้กูไปช่วยไปกระทืบคืนแล้วไปปล้นครับถ้ากูไปกระทืบคืนแล้วไปปล้นกูบอกเลยพวกนั้นร้องกันระงมได้มั้ยครับลุงช่วยเรื่องกระทืบไม่ได้แต่กูเข้าไปคุยให้ได้ได้มั้ยครับลุงช่วยผมหน่อยได้มั้ยครับช่วยกระทืบไม่ได้แต่กูอ่ะเข้าไปช่วยไปเคลียร์อะไรเงี้ยช่วยไปเคลียร์ได้คุยให้อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของกูแต่กูเข้าไปคุยมันผมไม่อยากเข้าไปคุยไปเคลียร์ครับเอางี้ลุงไม่ต้องแล้วกูคนเดียวแม่งได้เลยตอนเนี้ยมึงมาเพื่ออะไรดิคือเพื่ออ่ะลุงมาเพื่ออะไรเอาน้องไม่เอาน้องกลับเอาน้องไปด้วยเอาน้องมึงอ่ะเอาสักบาทบอกแล้วขอโทษเขากับโจแล้วลำบากกูเบิกแล้วที่มึงกลับอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่ไปคนเดียวจริงๆด้วยไปคนเดียวเลยแกรถไปล่ะกูไม่มีรถให้มึงแล้วล่ะบอคอยบ่มีรถเลยโอ้มารถกูลุงสวัสดีครับปวดหัวกับมึงว่ะชินนาเศร้าดูสโมตี้จะไปอยู่ไหนคือมึงบอสผมไม่รู้ว่าสิจุดประสบมันเอาระวังโดนหลอกของแต่งนะนักมวยบอสนักมวยอันนี้บอสปะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เต๋อบอสเต๋อบอสเต๋อพี่แจ็คสวัสดีพี่คือมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปดูกันครับไปที่บอยมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับมาเยอะหมดกันไปมาพังอ่ะมาเกิดพังใช่พี่มารีไปเขาโดดเขาก็โจ๊กคอยบอกเจ้าเลียวว่าต้องมาอันเมื่อขอความช่วยเหลือเออมึงฟังพี่ดิเราเดี๋ยวกูคนเดียวยังได้จบถ้ามึงจะห้าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มึงรอก่อนดีกว่าไหมมึงรอมึงมีอาวุธก่อนแล้วมึงค่อยไปซัดแม่งดีกว่าปะเราใจเก็บไว้ในใจไว้เนี่ยกูรู้ว่าฮัลโหลลุงฮัลโหลลุงขอกล่องซ่อมหน่อยดิผมจะซ่อมรถเสียงอึดอัดแล้วนะให้กล่องให้กล่องซ่อมมาดิใครมีอ่ะกระเป๋าเบอร์อะไรอ่ะบอกเขาไปดิรอเสียงเบาเหรอเบาก็เฮียเขาไปแล้วเขาต้องไปด้วยป่ะเบาก็เฮียแล้วให้เขาขึ้นก่อนเบาเหรอเบาก็เฮียแล้วเบาวะอ
พี่โนรอผมพูดเสียงเบาหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเองสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่โนนะครับพี่โนนะครับมดเจ้าสิพิสัยเจ้าสิพิสัยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไปนอนเอาจึงก็ไปกับเขาสิเออขึ้นไปเลยแม่งนอนไม่เคยเต็มโดนกระถือก้อนตลอดชีวิตมันเนาะใช้ชีวิตยังไงวะไม่เว้ยมันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยครับใช่ครับมันชอบหาเรื่องชาวบ้านเขาสวัสดีครับผบว่าไงครับลุงอยู่ไหนครับอยู่บ้านครับเดี๋ยวผมไปหานะครับได้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 ครับผมโอเคครับผบมาจะลุงแต่เมื่อวานเขาอยู่ตั้งแต่แปดโมงเลยครับลุงเออแปดโมงนู่นอะตีสองตีสามไม่ฟาร์มแต่เขาต่อยได้ซื้อรถคันหนึ่งแล้วนะลุงใช่นั่นนะต่อยจนได้รถนะไอเต๋อขอแนะนำน้องชายมันต่อยเก่งโยมันต่อยเก่งโยนั่นแหละก็ต่อยจนได้ซื้อรถคันหนึ่งเลยอะ641641วันเดียววันนี้มีแต่คนมาหากูมาขายโมเดลหรือเปล่าเออให้กูโมเดลก็ดีเฮียกูตอนนี้กูขันแล้วกูตัวเลยไอ้สีไอสัตว์กูขันแล้วกูไปกูไม่รับเลยเฮียอยากได้มากขอบคุณ Perfect Big ด้วยนะครับถ้าเดินไปคอมแบ็กนะครับเขี้ยวขันเอาตัวเดียวเลยสัตว์จะได้วะเอ้ยแจ็คเพื่อนอ่ะพี่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ไว้ถล่มไลฟ์ว่ะพี่เดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ดูครับให้ดูแค่นิดเดียวนะครับให้ดูแค่นิดเดียวนะให้ดูแค่นิดเดียวนะครับให้ดูนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะยังไม่เสร็จน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับแค่นี้พอโดนเป็นไรพี่ฝาแฝดถ้าจะยืนข้างกันโอ้ยผบ.ขับรถหมอมาเลยเดียวเจียวจ้ะผบ.ตลอดลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอคุยส่วนตัวเลยนะครับลุงว่าได้ได้งกไปไหนเดี๋ยวค่อยเปิดดิคือตอนนี้ปัญหามันคือว่ามีประชาชนเข้ามาร้องเรียนเยอะมากเกี่ยวกับสน.ภูธรครับในหลายๆเรื่องเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแล้วก็บางเคสเขาไม่ให้เขาร่วมมือกับตำรวจนครบาลเลยผมก็เลยอยากจะมาถามลุงว่าตอนเนี้ยคิวว่างไหมว่างผมอยากให้ลุงทำยังไงก็ได้ให้มันยุบสอนอมันทิ้งถ้าสอนอพวกคุณยังอยู่ยังช่วยฝั่งนั้นอยู่ผมก็พูดไม่ได้เดี๋ยวว่าจะเต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าพวกคุณมันแข็งอะถ้าพวกคุณไม่เกี่ยวข้องกับทางเขาอะผมได้เต็มที่เลยคือตอนนี้ปัญหาของผมคือจริงๆสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆเลยเนี่ยผมมีแค่2อย่างที่อยากให้เขาทำให้ผมก็คือเรื่องเคสอุ้มให้เขามีบทบาทมากกว่านี้เพราะตอนนี้คือจากที่ผมตกลงกับเขามาเขาไม่ทำตามข้อที่ตกลงเลยส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการปฏิบัติงานคือพวกเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเต็มร้อยครับฮะและเขตและเขตในสอนอเขาคุณสามารถเข้าไปอยู่ได้ปะตรงนั้นหรือว่าไม่ได้คือปกติไปมาหาสู่กันได้ครับถ้าเป็นเคสต่อเนื่องเขาก็คือไปได้แต่โดยปกติแล้วคือผู้ผมจะไม่ข้ามไปเลยครับจะไม่ไปเลยยกเว้นแต่มีกรณีที่ว่าแล้วคุณสามารถเปิดประตูเขาได้ปะผมตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วครับเปิดไม่ได้แล้วอ๋อคนละยศกันใช่ปะใช่ครับคนละยศกันแล้วโอเคจัดให้ครับเท่าไหร่ครับขอรถประมูลคันฮะรถประมูลคันนึงใช่คุณมีเยอะนี่คุณไม่ได้ใช้ด้วยนี่ถูกต้องปะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่ที่ผมเลยดิงั้นก็รอเขามาก่อนไง
อ่าได้ครับได้ Evo X Evo ด้วยขอ Evo แล้วด้วยเดี๋ยวผมให้เลยใหญ่ๆจัดให้ใหญ่ๆเลยชุดหนึ่งอ่าแบบร้องระงมเลยเอา Evo เลยเหรอใช่งั้นแล้วก็ผมมีรถประมูลอยู่คันหนึ่งเอามาแลกกันก็ได้ถ้าอย่างนั้นอะเอางี้ได้ไหมผมให้ลุง2ล้านแต่ขอเวฟคันหนึ่งเดี๋ยวผมโทรไปติดต่อก็ได้ขอคิดก่อนได้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มงานให้เลยโอเคครับเฮ้ยมีงานครับแต่ไอ้สองมานี่แต่มีข้อเสนอนิดนึงกูยื่นข้อเสนอไม่อยู่ครับบอลไม่อยู่ครับคืออย่างนี้กูอ่ะรับงานมาแต่กูจะเอาอีโวกับผบมาคันหนึ่งเข้าใจฟิลไหมแต่ถ้าไม่ได้ครับผมถ้าสมมติมีอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเขาให้เงิน2ล้านแต่เอาเวฟกูไปมึงว่าไหนคุ้มกว่ากันเอาเวฟไป2ล้านไม่อีโวดีกว่าครับลุงอีโวแรงมากแล้วก็ดีมากอีโวกระดาษนะอีโวมันปิวทางง่ายใช่อีโวนั่นปะอีโวเอกปะอีโวเอกอีโวเอกก็ดีเดี๋ยวปิวกูก็พลิกแล้วครับอีโวเดี๋ยวปิวอะไรหรอแต่ตอนมันมาใหม่ๆอ่ะเติมมูลคันใหม่ดีมั้ยครับงั้นก็เอา2ล้านแล้วกันใช่ๆแล้วก็กูมีแผนอยู่แผนนึงประตูสอนอระเบิดได้มั้ยระเบิดได้ได้ครับได้ยังได้อยู่หรอได้ได้ครับน่าจะได้อันนี้งานให้เขาทำงานเขาให้เราทำไม่ต้องมาละได้คือกูจะไปกระทืบไอ้นี่คือเขาให้เราปฏิวัติภูธรอ่าฮะใช่ภูธรระเบิดได้เปล่าได้ถ้าภูธรระเบิดไม่ได้กูอ่ะจะให้คนอ่ะไปเข้าตำรวจภูธรคนหนึ่งเพราะว่าทางนครบาลอ่ะเขาก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ถ้าเราเปิดประตูข้างในนั้นได้เราสามารถอุ้มพวกนั้นข้างในนั้นได้เลยเข้าใจป่ะถ้ามันระเบิดไม่ได้เข้าใจแล้วแล้วเขาจะเจาะจงไม่ต้องเป็นใครหรือเอาเหมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วตำรวจฝั่งนี้ไม่ช่วยอ่ะช่วยเขาถูกอ่ะต้องช่วยไม่เขาไม่ถูกกันไม่ใช่หรอเขาก็ต้องช่วยในกรณีที่เราจะอุ้มทำตามหน้าที่เขาไงใช่เขาต้องช่วยตามหน้าที่ของเราในการแล้วอ๋อแต่คือเราจะอุ้มในสน.ใช่เราจะอุ้มในสอนอเพื่อพวกนั้นมาทำอะไรเราไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องเทสก่อนว่ามันสามารถระเบิดได้ไหมอ๋อแบบว่าล็อกตายอะนะใช่เราจะล็อกตายแล้วปล่อยพวกมันอย่างนั้นเรื่อยๆเลยเรื่อยๆออกมาจากตุ้งปลาเก้าอีกจนกว่ามันจะท้อระเบิดได้ระเบิดได้ครับประตูระเบิดได้เอาระเบิดมาให้ระเบิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปขี่เทสดูไปมา167แล้วก็กูจะอาวุธไอ้เหี้ยโจหายด้วยกูจะเอาคาตาน่ากูคืนพี่ตีมีสบู่ไหมครับพี่ตีครับพี่ตีไม่อยู่พี่ยายมีสบู่ไหมครับพี่ยายสิบสี่ครับอติวดีครับสุดหล่อเลขไหนเลขไหนสิบสี่ครับอติวดีครับผมเลขสิบสี่ครับอติวดีครับพี่ตีไปครับสบู่กูไปซื้อแล้วนะงานพวกมือสองสามคนน่ะตอนนี้พวกมือยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดอยู่นะงานแรกก็คือเนี่ยต้องอุ้มครับทำได้ปะครับลุงทำได้ครับโอเคเนี่ยแล้วสิ่งหนีตำรวจมันเบอร์อะไรนะครับ617ถ้ามึงอุ้มพลาดจ่ายมาคนละ 50,000 โอเคนะ